กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมนายชอตตี้บูจวายเช่นเคยนะครับคราวนี้มารีวิวเกมมือถือเกาหลีนะครับชื่อเกม Spell 9ตีเส้นตายไว้ก่อนเลยคือผมอ่านไม่ออกนะครับเป็นภาษาเกาหลีอันนี้น่าจะรู้กันเนาะถ้าผมรีวิวเกมเกาหลีแสดงว่าเอ้ยมันต้องมีอะไรน่าสนใจแน่ๆเกมนี้มีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะครับก็ไปดูเลยแล้วกันนะฮะนี่หน้าจอของเกมนะครับประมาณนี้นะครับแค่เข้ามาก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมเออนะนี่นะมีสาวสวยยืนต้อนรับเราอยู่คือเกมนี้เนี่ยมันมีระบบอาชีพให้เลือกเหมือนกันนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูกันแล้วกันอันไหนวะผมก็ต้องมั่วไปเรื่อยใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรผมพอจำได้ว่าเมนูไหนคืออะไรบ้างนะครับเดิมทีมันจะมี4อาชีพให้เลือกนะครับเนี่ยก็เลือกได้เลยว่าเราจะเอาคอสตูมแบบไหนแต่ถ้าเกิดอยากจะได้เพิ่มก็ต้องเสียเงินแคสนะครับอันนี้เขาบอกว่าผมไม่มีตัวละครนี้นะเออซื้อมาก็เท่านั้นอะไรอย่างงี้นี่นะฮะมีคอสตูมนะฮะก็มีนักธนูใช่ไหมเมื่อกี้ดาบใหญ่นี่นักธนูนะครับแล้วก็มีไอ้ปืนคู่นะฮะนี่ปืนคู่นะครับก็เลือกได้แล้วส่วนสุดท้ายก็คือจะเป็นนักเวทนะฮะนี่ผมเล่นนักเวทอยู่แล้วไงเออก็เลยเลือกตัวนี้นะครับแล้วมันก็น่ารักดีนะพูดกันตรงๆนะก็คือสามารถถ้าเกิดผมมีนักเวทอะไรอย่างงี้ใช่ไหมจะซื้อคอสตูมเปลี่ยนก็ทำได้นะคือใช้เงินแคส50แคสก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยนะฮะก็มาเปลี่ยนที่นี่ครับนี่ตรงนี้มันจะมีให้เลือกนะนี่เป็นเรื่องของระบบอาชีพนะฮะก็จะสังเกตเห็นว่ามี4อาชีพซึ่งจริงๆผมไม่ทราบนะครับว่าอาชีพเกมนี้มันมีผลอะไรบ้างไหมเพราะว่าเกมนี้สกิลของตัวละครจะขึ้นอยู่กับการ์ดที่เราติดตั้งแล้วก็ท่านผู้ชมสังเกตผมติดตั้งการ์ดของอาชีพอื่นได้ด้วยนะฮะได้ด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันเดี๋ยวเราไปลองต่อสู้กันดูดีกว่าว่าเกมนี้มันเป็นประมาณไหนนะฮะก็เลือกที่หนังสือนะครับระบบการต่อสู้ของเกมนี้อยู่ฝั่งนี้หมดเลยอันนี้หนังสือก่อนนะฮะก็จะเป็นบทอะนะมีเรื่องของความยากด้วยแต่ไม่รู้เมื่อไหร่เปิดนะครับก็เดี๋ยวทดสอบหน่อยแล้วกันนะครับสักด่านหนึ่งนี่เดี๋ยวผมจะเอาอันนี้แล้วกันนะฮะคือมันจัดทีมได้3เด็กใช้คำนี้กันไม่รู้จะใช้คำไหนคือมันจัดทีมได้3แบบนะครับผมก็จัดไว้เรียบร้อยแล้วการ์ดมันก็จะส่งผลต่อ HP กับโจมตีป้องกันของเราด้วยนะครับสังเกตว่าผมจัดเด็กเนี่ยเด็ก1นี่ผมเน้นแบบใช้นักเวทใช่มั้ยใช้นักเวทส่วนอันนี้คือเน้นปะปายครับหาการ์ดที่ดีที่สุดมาใส่แล้วก็สังเกตว่ามันจะแบ่งเป็น2ชุดนะฮะชุดบนอันนี้จะเป็นสกิลที่โจมตีนั่นแหละข้างล่างนี้จะเป็นแพสซีฟซึ่งผมอ่านไม่ออกผมพอจะเดาได้แค่ว่าก็เอาอาวุธที่เราใช้เยอะๆมาติดนะประมาณนั้นก็แล้วกันนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของอุปกรณ์ที่เราติดจะสังเกตว่าเราติดอาวุธ5อาชีพเลยใช่มั้ยไม่ว่าจะเป็นดาบใหญ่ธนูอันนี้อะไรเนี่ยปืนคู่ใช่มั้ยนักแล้วก็มีนักเวทนะครับสังเกตนะครับว่าจะมีอีก2อันโผล่ขึ้นมาคือเป็นดาบคู่กับสนับมือนะซึ่งอันนี้ไม่ได้มีตัวละครให้เลือกแต่มันมีการ์ดให้ใช้เห็นมั้ยอันนี้เป็นต้นนะครับการ์ดสนับมือไปลองเล่นกันเลยครับชิงใช้เด็กนี้นะครับก็ไม่รู้จะไหวไหมแต่มันดูได้นะว่ายังไงนะอะไรแน่นอนนะเรื่องของการมีการตีบวกด้วยนะครับโอ้โหกระตุกเล็กน้อยนะฮะถึงปานกลางนะครับเพราะว่ากราฟิกมันก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะก็คือมันก็ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีออโต้มาให้ตั้งแต่แรกคือท่านผู้ชมไม่ต้องเล่นเองเลยคือเราก็หาการ์ดดีๆมาใส่แล้วก็พัฒนาการ์ดแค่นั้นแหละนะสังเกตว่าเวลาใช้สกิลของการ์ดไหนนะครับอาวุธผมก็จะเปลี่ยนนะก็จะเปลี่ยนเป็นอาชีพของอาชีพนั้นเลยนะครับมีใช้เวทก็ใช้คาถาอันนี้ใช้ปืนใช้อะไรนะก็จะมีเปลี่ยนแล้วมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันไม่ได้มีแค่อาชีพและสกิลไงคือมันมี1อาวุธมีสกิลเยอะมากถึงแม้ว่าแบบจะดาวเท่ากันเช่น3ดาวเท่ากันอย่างเงี้ยมันอาจจะมีเป็น10สกิลเลยคือมีสกิลเยอะครับเพราะนั้นก็ผมคงแนะนำอะไรให้ไม่ได้มากยกเว้นท่านผู้ชมลองใช้ดูเฮ้ยมีการ์ดปืน3ใบไว้ลองเอามาใช้ดูว่าปืนน่ะอันไหนที่ใช้แล้วชอบที่สุดก็เลือกอันนั้นเท่านั้นเองนะเลือกอันนั้นอันนี้คือเราตั้งสมมติฐานว่าการ์ดมันระดับเดียวกันนะ3ดาวเท่ากันอะไรอย่างนั้นสังเกตว่าผมก็เวทหลากหลายครับมีเรียกบอสมีอะไรมานะครับมีธนูปืนอะไรอย่างงี้อ๋อธนูไม่มีไม่ได้จัดมานะมีแต่ปืนนะอะไรอย่างนั้นนะครับก็เนี่ยแหละการต่อสู้นะฮะคือเห็นกราฟิกดีๆขนาดนี้ถามว่ามือถือต้องแรมกี่กิกถึงจะเล่นได้คือผมลองในโน้ต8ไงคือมัน2กิกใช่ไหมการจอก็ไม่รู้อะไรเพราะคนขายก็ไม่เคยเอาเรื่องการจอมานำเสนอสักทีนะเอ้ยแต่ไม่แน่นะแน่นะคนจะมีก็ได้มือถือการจอ GTX อะไรเงี้ย ว่าไปนั่นนะครับนี่ก็สรุปเรียบร้อยนะครับแล้วเวลาเราลงดันเจียนเนี่ยเราจะได้เลเวลของการ์ดนะมันก็จะเต็มที่30
อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ข้างล่างจะมีเมนูทั้งหมด5อันนะครับผมกดมาหมดแล้วอันแรกก็คือจะกลับหน้าโฮมเลยอันนี้คือเลือกดันเจี้ยนอีกครั้งอันนี้คือให้ลงดันเจี้ยนนี้อีกครั้งกดปุ๊บมันจะลงใหม่เลยส่วนอันนี้ก็คือเป็นเมนูเดียวกันแหละคือคล้ายๆกันนี้แต่อันเนี้ยเหมือนกับว่าให้เราเลือกเด็กได้ก่อนที่จะลงคือให้มันเตรียมตัวก่อนนะครับแต่นี้คือกดปุ๊บลงใหม่เลยโดยใช้ชุดเดิมนะครับส่วนอันนี้ก็คือไปด่านต่อไปเท่านั้นเองนะครับก็เดี๋ยวอีกสักการต่อสู้หนึ่งแล้วกันนะฮะก็จะได้ให้เห็นหลากหลายหน่อยนะว่าผมมีการ์ดเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะการนักเวทเนี่ยมีโคตรเยอะเลยนะเนี่ยเด็กหนึ่งผมเนี่ยการนักเวทเยอะเลยนะครับแล้วดูเรื่องของความยากนะครับคือตรงนี้มันเป็นเรื่องของความยากถ้าเป็นสีเขียวแสดงว่าเด็กที่ผมจัดเนี่ยลงได้จริงง่ายถ้าขาวคือปานกลางแดงก็คือยากนั่นแหละก็ดูตรงนี้ได้นะครับเวลาเราจัดทีมนะบางทีเราแบบจะเก็บเวลการ์ดอย่างเช่นเด็กเนี่ยนะเป็นเด็กที่เก็บเวลการ์ดเนี่ยเราก็ต้องไปลงดันเจี้ยนให้มันง่ายหน่อยอย่างเงี้ยมันขึ้นว่ายากไปเดี๋ยวลองเด็กนี้ดูเด็กที่เป็นนักเวททั้งนั้นเลยนะครับแต่ในความจริงดูจากสภาพผมอ่ะผมควรจะจัดเด็กที่มันเป็นดาบคู่เพราะว่ามีอาวุธที่ดีที่สุดอยู่อะไรอย่างนั้นนะฮะแต่ทำไงได้ผมเล่นเป็นอาชีพหลักเป็นนักเวทแล้วก็มีการ์ดของนักเวทเยอะอันนี้นี่ให้จำไว้ด้วยนะครับมันจะมีเรื่องของการตีบวกไอเกมนี้ตีบวกตันบวก4นะแล้วเราก็สามารถที่จะเพิ่มระดับได้2แบบอะไรอย่างนั้นนะฮะก็เล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันว่าจะมีใช้หินอัพเกรดก็คือจะได้การ์ดใบเดิมที่ดาวสูงขึ้นแล้วก็เอาการ์ด2ใบมาผสมกันก็จะได้การ์ดใหม่เดี๋ยวค่อยทำให้ดูเดี๋ยวค่อยทำให้ดูโอ้โหศัตรูมีแน่นปืนนะครับเป็นไซโคมัสใช้ปืนคู่โอ้โหเท่นี่ดูไล่เวทไล่โคตรนานเลยคือผมจะบอกว่าสกิลของนักเวทส่วนใหญ่มันจะยืนไล่ก่อนแล้วแบบว่าก็โดนตีฟรีไปนะฮะเนี่ยเห็นไหมยืนไล่ก่อนเห็นไหมครับแต่ว่าค่อนข้างแรงนะถ้าเทียบกับอาชีพอื่นก็คือมันจะยืนไล่ก่อนสักพักหนึ่งแล้วค่อยใช้ท่านะครับแต่ก็มีบางท่าไม่ได้ชาร์จนะอย่างท่าทุบพื้นเมื่อกี้ก็ไม่ชาร์จใช่ไหมครับคือคำแนะนำของผมนะจัดการยังไงดีถ้าสำหรับผมนะผมอยากจะจัดการที่แบบว่ามันตีรอบตัวเพราะว่าเราจะโดนศัตรูลุมบ่อยลองสังเกตดูนะผมสู้ให้ดู2ครั้งจะสังเกตเลยศัตรูมันจะมารอบทิศทางแล้วเวลาสู้กับบอสเกมเนี้ยลูกน้องมันจะออกมาเรื่อยๆก็คือแทบจะเรียกได้ว่าโดนลุมตลอดเวลานะเดี๋ยวดูก็ได้เนี่ยเจอบอสละเนี่ยศัตรูมาข้างหลังเห็นไหมครับเนี่ยคือถ้าเกิดมีการที่โจมตีรอบทิศทางเนี่ยก็จะดีแต่มันอาจจะเบาหน่อยพูดถึงถ้าเทียบกับการที่จมดีแต่ด้านหน้าอย่างเดียวนะครับเรียบร้อยนะฮะคำถามคืออยากเล่นเองได้ไหมก็ลองกดไอ้สองอันนี้ออกดูนะครับก็ดูว่าเล่นเองยังไงนะครับ ผมขี้เกียจเล่นเองก็บอดอย่างเดียวเรียบร้อยนะการต่อสู้ก็จะเป็นการราชินีแหละนะครับได้ของด้วยนะโอเคไหมนี่คือเรื่องของการต่อสู้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูเรื่องของการต่อสู้อีก2ระบบด้วยกันคือตรงนี้เลยข้างๆกันเลี้ยงจากขวามาซ้ายแล้วกันเอาอันนี้ก่อนอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้คือจะเป็นดันเจี้ยนพิเศษซึ่งดันเจี้ยนพิเศษตอนนี้เท่าที่เห็นมีแค่เปิด3อันนะแล้วก็จะใช้กุญแจคือมันจะใช้ร่วมกันเลยท่านผู้ชมต้องบริหารเองว่าจะลงดันเจี้ยนไหนนะครับก็จะมีแบบสู้กับบอสจริงๆมันไม่เชิงสู้กับบอสหรอกมันก็คือแบบเหมือนก็ลงดันเจี้ยนธรรมดาเลยแล้วมันก็จะมีไอ้บอสพวกเนี้ยนะครับซึ่งวันนึงลงได้2ครั้งเท่านั้นนะลงได้แค่2ครั้งนะครับถ้าจะลงอีกจะเสียเงินแคสละคราวนี้นะแล้วบอสมันจะเปิดมาเรื่อยๆตามเนื้อเรื่องครับเราผ่านเนื้อเรื่องเนี่ยตามที่มันเขียนไว้อันนี้น่าจะ1บทที่1ด่านที่3มั้งหรือไม่ก็ไม่รู้ไม่เดาแล้วกันอ่านไม่ออกก็คือเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวมันก็จะเปิดให้บอสให้มาสู้เรื่อยๆนะครับแล้วก็มันมีเควสประจําวันด้วยก็มันมีกิจกรรมอะไรให้ทําก็มาทํากันละกันแล้วก็การสู้กับบอสมันจะดีตรงที่มันจะได้เป็นมันดูรางวัลไม่ได้อ๋อนี่คือผมจะบอกว่ามันมีโอกาสที่จะได้การ์ดดีๆหรือว่าเศษของการ์ดก็คือการ์ดบางทีเราไม่ได้มาเป็นใบไงเราอาจจะได้แบบเป็นเศษมาสะสมเศษครบก็จะเรียกการ์ดใบนั้นมาได้ก็คือไอ้พวกบอสเนี่ยจะมีพวกเศษการ์ดดีๆเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นระดับความยากเนี่ยส่วนนี้ก็หอคอยก็เหมือนกับระบบเกมอื่นนั่นแหละก็คือตีหอคอยไปเรื่อยมีจะบอกด้วยนะว่าชนะครั้งแรกได้อะไรอะไรเงี้ยมันก็จะมีบอกนะครับเนี่ยแล้วก็มีนะบางทีก็ไม่ได้เป็นการ์ดนะบางทีก็แบบได้เป็นของอย่างอื่นนะครับคือมันเรียกว่ายังไงดีนะคือลองมาเล่นเองก็แล้วกัน คือมันมีหอคอยให้ตีผ่านครั้งแรกมันก็จะได้รางวัลที่แบบดีๆแล้วก็รู้สึกเกมนี้จะลงอีกไม่ได้นะครับคือสมมติว่าดันนี้ไม่ไหวใช่ไหมมันก็ลงไม่ได้แล้วไงมันก็ต้องแบบตีได้แค่ครั้งเดียวนะครับสำหรับเกมนี้
แล้วมันมีลูกศรซ้ายกับขวาทำไมอ่ะเดี๋ยวมันมีหอคอยอื่นด้วยหรือไงเลื่อนไม่ได้นะครับก็คือเอาเป็นว่าถ้าอยากหาของดีๆในช่วงแรกอ่ะมาตีหอคอยมาตีหอคอยจะได้ของดีนะครับส่วนในนี้คือจะเป็นเพราะว่าดันเจี้ยนประจำวันซึ่งเท่าที่ผมเห็นเนี่ยแล้วก็การคาดเดานะครับอันนี้คือวันในสัปดาห์จันทร์อังคารพุธอะไรเงี้ยนะอันนี้วันจันทร์ใช่ไหมก็น่าจะเป็นอาทิตย์จันทร์อะไรงี้นะครับส่วนนี้คือเป็นระดับความยากสังเกตว่าทุกวันเนี่ยมันจะมีของอันนี้ครับคือเราสามารถลงอันเนี้ยได้10ครั้งต่อวันมันก็จะดรอปของนะครับส่วนข้างล่างอันนี้คือจะเป็นหินนะครับซึ่งจะมีหินที่ใช้ในการวิวัฒนาการพวกการ์ดด้วยสังเกตนะว่ามันเป็นคนละสีคือคนละอาชีพอ่ะคนละสีคนละอาชีพนะครับก็จะมีประมาณนี้นะประมาณนี้ก็ลองมาลงดูแล้วกันนะครับก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะผมยังไม่ไหวเลยเดี๋ยวลองกดดูใหม่แล้วกันไม่รู้ไหวยังเอาว่าน่าจะไหวแล้วนะเดี๋ยวไว้มาลงเองนะครับจะได้ไอหินไว้ใช้ในการอัปเกรดนะครับนี้ก็มีแค่นี้แหละนะตอนนี้ก็มีแค่3กิจกรรมให้ทำส่วน4กับ5นี่ก็ต้องรออัปเดตแพทไปไกลกว่านี้ส่วนระบบการดรอปสวิงอันหนึ่งของเกมนี้คืออารีน่านั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ผมเปิดไปแค่อันเดียวเองก็คืออารีน่าตรงๆเลยเกมนี้ก็จะสู้กับบอทนะครับก็เป็น energy อีกประเภทหนึ่งนะเพราะนั้นก็ถ้าเกิดมี energy อารีน่าก็ลงเท่านั้นเองนะกดจับคู่ได้เลยครับมันก็เลือกเด็กที่เราคิดว่าเราโอเคอ่ะเอานี้ละกันนะไปมันก็จะจับคู่มาให้คนที่คะแนนการลบใกล้เคียงกับเรานะฮะก็มารอลุ้นกันครับเจอคนเลเวล15โอ้งี้หวานครับผมเลเวล36 มันก็ออโต้นะครับนี่เป็นการประชันกันระหว่างนักเวท2คนครับผมเลเวลสูงไปเยอะครับส่วนตัว C อันนี้บอกไปเลยแล้วกันก็คือเด็กของเราอ่ะมันอยู่ในระดับไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะให้มันขึ้นเป็น B เป็น A เป็น S อะไรเงี้ยคือต้องมีการ์ดดีๆอ่ะการ6ดาวเยอะๆอะไรเงี้ยเรียบร้อยครับยังไม่จบนี่เรียบร้อยเอาปืนคู่มายิงปุ้งๆชนะแล้วครับแหมผมลงทีไรแพ้กระจุยเลยนะครับชิบเป็นอันล็อกเลยนะมี4อันอันนี้ก็คือออกนะครับแล้วมีลงใหม่อีกทีรู้สึกจานเนี้ยมั้งก็ลองกดดูแล้วกันนะฮะมันมีอะไรให้ดูบ้างก็ลองกดดูผมก็ลองกดมั่วมาหลายรอบแล้วบางอันก็จำได้บางอันก็จำไม่ได้นะอันนี้นี่เกมนี้มีแรงสูงสุดคือ SSS นะครับโอเคนะอันนี้ก็กลับมาข้างหน้าแล้วนะครับนี่คือดูไม่ใช่ข้างหน้าเมื่อกี้คือดูรายละเอียดของคู่ต่อสู้นะครับก็ลองกดแล้วกันที่มันมี4ปุ่มอ่ะแต่คือปุ่มแดงคือกลับออกมาข้างนอกนะฮะปุ่มข้างๆก็คือรีเฟซสู้ทันทีนะครับส่วนอันสุดท้ายไม่รู้คืออะไรนะไอ้ปุ่มดีสีลองมากดกันเองแล้วกันนะโอเคนะก็นี่ก็จะเป็นระบบการต่อสู้หลักๆของเกมนี้นะฮะมาดูฝั่งนี้บ้างนะฮะก็มีอีกไม่เยอะนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับตัวละครของเรานะครับซึ่งมันก็จะแบ่งเป็น3แถบด้วยกันแถบแรกคือการติดตั้งการ์ดนะครับวิธีการติดตั้งเกมนี้จะค่อนข้างง่ายนะฮะง่ายป่ะไม่รู้แหละลองกดดูนะกดปั๊บมันจะมีเมนูขึ้นมาเต็มเลยอย่าเพิ่งตกใจนะครับผมกดมาหมดแล้ว ผมกดมาหมดแล้วผมพอรู้แล้วมันคืออะไรบ้างอันแรกคือจะเป็นการตีบวกนะครับก็คือเกมนี้คือเราจะใช้การ์ดอื่นเป็นวัตถุดิบด้วยซึ่งมันจะมีบอกเปอร์เซ็นต์นะว่าจะตีบวกขึ้นไปมันจะมีบวก1หรือบวก4ถูกไหมครับอันนี้คือ 10% ในนี้คือไม่ควรนะคือมันโอกาสที่จะติดน้อยมากอ่ะที่มันจะขึ้นอ่ะแต่ถ้าเกิดเราใช้ดาวที่ใกล้เคียงกันเนี่ยถ้าตีบวก4ดาวว่าเอา3ดาวมันก็มีโอกาส 50% นั่นแหละก็เลือกหาการ์ดที่เราไม่ใช้แล้วเป็นวัตถุดิบนะครับก็ตีบวกให้มันตันบวก4พอเราตันบวก4เสร็จเนี่ยมันจะกดตรงนี้ได้ซ้ำอีกครั้งอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างแล้วกันการนี้บวก4ใช่มั้ยก็คือเดี๋ยวขอโทษเนี่ยนี่ต้องเป็นใบนี้นะครับคือการกดไอตัวนี้ได้อีกครั้งเนี่ยก็คือเราจะต้องหาไอหินนะครับหินที่ใช้ในการวิวัฒนาการนั่นแหละไอหินที่ได้จากไอการลงดันเจี้ยนประจำวันคือต้องหาหินนะครับสีต้องเป็นสีม่วงด้วยก็คือเป็นอาชีพนักขนูนั่นแหละมันจะเพิ่มจาก3ดาวเป็น4ดาวนะครับนี่คืออันแรกนะที่กดได้นะสังเกตว่าใบเมื่อกี้กดไม่ได้เพราะว่ามันเลื่อนขั้นไม่ได้ไงไอใบนี้มันเต็มแค่3ดาวส่วนในอันต่อมาเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นการเอาการมาผสมกันคือมีข้อแม้อย่างเดียวเลยก็คือว่าต้องเลเวลดาวเท่ากันเลเวลเต็มทั้งคู่แล้วก็ตีบวกมาเต็มทั้งคู่คือต้องเป็นอย่างเงี้ยถึงจะเอามาผสมกันได้แล้วก็ต้องไม่อยู่ในทีมด้วยนะวิธีการเอาออกใช่ไหมจากทีมก็คือใบไหนวะใบนี้ปะใช่นะครับแหมจำไม่ได้ซะแล้วนะเนี่ยแหละก็คือเอาออกจากทีมก่อนนะฮะแล้วค่อยเอามาผสมกันนะครับเอาผสมเลยแล้วกันลุ้นไปพร้อมกันไว้ได้อะไรนะไม่ใช้ตังค์ด้วยนะครับจะเอาสองใบนี้บวกกันจริงหรือไม่จริงครับชิเมนอันล็อกครับได้การ์ดสีดาวเป็นของทางเวทอีกแล้ว
มีบอกครูดาวแล้วนะไอ้มุมขวาล่างของการ์ดเนี่ยเพราะนั้นผมคงจะจัดทีมนักเวทได้แล้วเนี่ยดูดิได้ครบทุกใบแล้วเนี่ยที่เป็นนักเวทนะเออแหมจริงๆไม่ครบหรอกมีมากกว่านี้นี่ดูสี่ดาวเลยพี่นักเวทคืออันนี้คือเพื่อนักเวทเลยนะครับเพื่อนนักเวทโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับส่วนอันนี้คือมันบอกอ่ะว่าได้มีโอกาสได้จากด่านไหนนะครับนี่คือบทที่2ด่านที่1ถึง10เลยก็มีโอกาสได้ส่วนนี้คือรีวิวของการ์ดครับก็คือจะมีคนรีวิวไว้ว่าการ์ดใบนี้เป็นยังไงบ้างซึ่งมันมีแต่ภาษาเกาหลีนะฮะคือเรารีวิวได้ไงว่าการ์ดใบนี้เป็นยังไงบ้างดีไม่ดีอะไรยังไงก็ได้นะครับส่วนนี้เอาออกจากทีมใช่มั้ยแล้วอันนี้คือจะเป็นเอาออกทั้งหมดคือไม่ได้สนใจว่าติดอยู่ในเด็กไหนบ้างอาจจะติดอยู่ใน1 2 3เด็กอะไรเงี้ยแต่กดใบนี้คือจะเอาออกหมดเลยเอาออกหมดเลยนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเหลืออีกอันนึงใช่ไหมอันนี้นะฮะอันนี้คือสลับที่เท่านั้นเองนะครับสลับที่ก็มีแค่นั้นเองคือสลับที่มันยังไงก็คือเวลาเราบอร์ดมันจะใช้สกิลตาม1 2 3 4 5ถ้าครูดาวหมดมันก็จะใช้1 2 3 4 5เพราะนั้นอาจจะเอาท่าดีๆมาไว้อันแรกก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เราคือมันอยู่ที่เราเลยอิสระมากที่จะใช้ในการประดิษฐ์ประดอยนะครับสกิลแล้วก็เด็กของเรานะครับจะจัดได้ก็จัดเต็มที่ฮะก็เลือกข้างบนเอามันจัดได้3เด็กนะครับส่วนด้านขวานี้มีอะไรบ้างนะคือจริงๆไอ้พวกนี้คือแบ่งประเภทนะเนี่ยประเภทของดาบประเภทของธนูอะไรเงี้ยนะมันจะมีทั้งหมด6อาชีพนะคือมันจะแบ่งอยู่ข้างล่างนะครับแล้วสังเกตการนะมันจะมีขอบที่แตกต่างกันด้วยเป็นเรื่องของความแรนะมันจะมีอยู่3สีถ้าผมดูมาไม่ผิดนะครับคือไอ้นี่คือธรรมดาแล้วก็มีกรอบทองแล้วก็มีกรอบเนี้ยซึ่งเขาบอกว่ากรอบเนี้ยดีที่สุดนะผมก็ไม่รู้กันว่าจริงหรือเปล่าก็คืออ่านไม่ออกไงก็คือเห็นในรูปตอนแบ็คกราวด์ตอนที่มันโหลดอ่ะมันโชว์ให้ดูนะว่ามันมีกรอบทั้งหมด3สีนะฮะส่วนด้านบนเป็นอะไรด้านบนก็คือแบ่งประเภทแหละอันนี้คือรวมใช่มั้ยต้องเลือกอันนี้ก่อนนะนี่คือรวมทั้งหมดอันนี้คือจะแบ่งประเภทว่ามีแค่การ์ดแอคทีฟการ์ดแอคทีฟคือใส่ข้างบนนะครับต่อมาการ์ดแพสซีฟนะฮะการ์ดแพสซีฟคือใส่ข้างล่างนะครับอันสุดท้ายก็คือเป็นไอ้นี่แหละแมทีเรียลคือต้องสะสมให้ครบก่อนถึงจะเรียกการ์ดใบนั้นมาได้สังเกตว่าจะมีการ์ดหลายใบเลยที่ผมยังไม่มีในตอนนี้นะมีหลายใบมากนะครับก็ดูเท่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะและนี่ก็คือจะเป็นหมวดแรกนะครับของการจัดเด็กนั่นเองนะครับแล้วก็จะสังเกตนะว่าจริงๆมันจัดได้6เด็กใช่ไหมครับแต่ผมไม่รู้นะว่าอันที่6ไม่ใช่6เด็กจัดได้6ช่องใช่ไหมผมไม่รู้ว่าช่องที่6เนี่ยมันเปิดตอนไหนคือไอ้ช่องที่2 3 4 5มันอยู่ที่เลเวลตัวละครไงนะแต่ช่องนี้ไม่รู้จริงๆฮะต่อมาอันนี้เป็นเรื่องของการใส่เครื่องป้องกันนั่นเองนะครับก็ใส่ก็จะคล้ายๆเมนูกันคล้ายๆกันเดี๋ยวลองถอดสักอันไม่ถอดนี่ใส่นะครับใส่ก็ตัวขวานะครับนี่แล้วก็อันกลางนะฮะอันกลางก็คือเอาออกนะครับคือเอาออกทั้งหมดนะอันเนี้ยแล้วก็มีคำสั่งขายด้วยคือจะเอาไว้เมนูเดียวกันทำไมไม่รู้นะก็คือถ้าเราไม่ได้ติดอ่ะมันจะเป็นคำสั่งขายส่วนอันสุดท้ายนี่ก็คือไปตีบวกนะครับก็จะลักษณะคล้ายๆการ์ดนะครับคล้ายๆการ์ดนะครับเดี๋ยวติดก่อนผมต้องติดใบอันไหนนะผมถอดอะไรมาเยอะแยะไปหมดเลยครับติดก่อนส่วนตีบวกใช่ไหมก็เหมือนคล้ายๆกับการตีบวกไอตัวละครนั่นแหละมันก็จะมีอัตราความคืบหน้าความสำเร็จอยู่นะครับนั่นแหละก็ตีให้ติดบวก4นะแต่มันของมันหายากไงช่วงแรกๆอ่ะอาจจะไม่ได้สาธิตให้ดูเรื่องของการตีบวกขั้นนะครับไม่อาจจะไม่ได้สาธิตให้ดูแล้วมันก็จะแบ่งประเภทนะมีอาวุธเครื่องป้องกันแล้วก็จะมีพวกนี่ด้วยอ็อกเซสซอรี่ด้วยนะครับแล้วก็มีนี่คอสตูมก็สามารถที่จะใส่ตรงนี้ได้อีกการนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวเครื่องป้องกันกันละกันนะครับอันสุดท้ายเป็นอะไรอันนี้เป็นพาสซีฟสกิลซึ่งจะได้แต้มมาตลอดทุก1แต้มเลเวลอัพนะครับผมรู้แค่4อันเพราะผมดูรูปอันนี้เลือดแน่นอนครับเลือดโจมตีป้องกันความแม่นส่วนสองอันนี้ไม่รู้ครับอ่านไม่ออกนะก็สามารถที่จะใช้ปุ่มเพิ่มแต้มก็ตรงนี้เลยคือคลิกปุ๊บก็กดเพิ่มแต้มนะถ้าเรามีแต้มนะแล้วถ้าเกิดไม่พอใจอยากจะรีก็รีได้ใช้ตังค์พันเดียวเองนะก็ค่อนข้างที่จะถูกนะครับนี่แหละก็จะเป็นเมนูหลักนะครับก็คือเรื่องของการจัดการตัวละครนั่นเองอันนี้เป็นร้านค้านะครับก็คล้ายๆเกมเกาหลีทั่วไปนะมีโปรโมชั่นใช่ไหมก็มีซื้อเงินแคชแล้วก็มีเปิดกระจบองนะครับก็จะมีสังเกตนะอันนี้คือใช้หัวใจก็คือเป็นเปิดสุ่มการ์ด 1-4 ดาวนะครับชิงสุ่มเลยครับ1ดาวแน่นอนนะจะเปิดใหม่กดปุ่มขวาได้นะขวาแล้วก็ซ้ายไม่ใช่ซ้ายแล้วก็ขวาปุ่มขวาคือปิดนะครับนี่แหละก็มีหัวใจเยอะก็เอามาซื้อนะครับเพราะหัวใจมันเต็ม500เองนะ
ันถ้าหัวใจจะเต็มเนี่ยก็เอามาเปิดพวกนี้ได้ส่วนนี้คือเงินแคชก็คือเปิดเป็นการ์ดสุ่ม 3-6 ดาวนะครับอันนี้คือเปิดทีละใบอันนี้คือเปิด10ใบครับเปิด10แถม1การันตี4ดาว1ใบการันตีนะครับส่วนด้านขวาสุดก็คือเปิดแบบ10อันเหมือนกันก็คืออันนี้แหละคืออันเดียวกันแต่นี้คือเปิด10แถม1แล้วมันเปลี่ยนจากหัวใจเป็นใช้เงินแคชนะครับอันนี้ก็ลองดูดีๆก็แล้วกันต่อมาอันนี้ก็คือเป็นเครื่องป้องกันก็จะทำนองเดียวกันเปิด10แถม1การันตี4ดาว1ใบอันนี้ก็คือเปิดแบบแร่นี่คือเปิดแบบใช้หัวใจลองเปิดดูดิเผื่อจะได้ของได้แอคเซสซอรี่ชิงได้ดาบไม้กากาแล้วก็ข้างหลังอันนี้ก็คือกันน่ะคือกันเลยเรียกได้ว่าคือกับเมื่อกี้เลยไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะครับอ๋อมันแยกประเภทกันระหว่างอาวุธกับเครื่องป้องกันเท่านั้นเองมันแยกประเภทกันแค่นั้นและนี่ก็คือเป็นเติมเอเนจีนะครับเกมนี้ใช้ฟินิกเป็นเอเนจีเอเนจีเต็มแค่10เท่านั้นครับแต่ว่าพอเราเล่นผ่านภารกิจไปเรื่อยๆมันก็แจกกันมากระจุยกระจายจนถึงตอนนี้ยังใช้ไม่หมดเลยนะฮะส่วนอันสุดท้ายก็คือแลกเงินในเกมนั่นเองอันนี้ก็คือจะเป็นร้านค้าส่วนนี้เราเข้าไปดูกันแล้วใช่ป่ะที่เป็นคอสตูมนะครับเนี่ยระบบหลักของเกมนี้นะครับก็จะมีอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็จะมีเสริมอีกมากมายนะฮะเราไปดูกันเลยก็อันนี้ที่มันแอบอยู่นะครับมีระบบเพื่อนนะมีระบบเพื่อนส่งหัวใจให้เพื่อนได้นี่ส่งได้ตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็เพื่อนคนไหนที่แอดมาให้กดปุ่มซ้ายนะครับเป็นการรับนะครับนี่นะก็จะมาปรากฏตรงนี้แล้วถ้าจะแอดเพื่อนคนไหนนี่ครับก็ใส่ชื่อได้มันก็จะมีให้ใส่อยู่หรือเนี่ยด้านไอ้พวกนี้คือเป็นเพื่อนที่เขาแนะนำแล้วก็สามารถที่จะกดเชิญได้เท่านั้นเองนะครับก็แนวเกาหลีก็ระบบเพื่อนนี่ก็คือจะคือกันนะฮะส่วนอันนี้อะไรวะกดเข้าไปดูก่อนจำไม่ได้ระบบกิลด์หรอมั้งใช่เลยนะครับระบบกิลด์นะฮะไม่รู้จะเทสได้นะผู้ชมดูยังไงนะฮะเดี๋ยวลองสมัครสักกิลด์ดูสิมีสร้างเองด้วยนะ 50,000 นะฮะเดี๋ยวส่องก่อนไม่ต้องสร้างก็ได้เนี่ยพอเห็นภาพแล้วคือกิลด์มันจะมีแบบว่าเพิ่มโบนัสสเตตัสให้ด้วยทั้งเลือดโจมตีและป้องกันนะฮะเนี่ยแล้วก็มีแพสซีฟสกิลของกิลด์นะครับดูแล้วน่าจะลักษณะคล้ายๆใช้คำว่าขอพาดพิงกันละกันน่าจะคล้ายๆพวกเซเว่นไนท์อะไรเงี้ยที่เรื่องของการอัปเกรดพวกสกิลอะไรพวกนี้นะก็มีโอกาสได้การมากขึ้นโอกาสได้เครื่องป้องกันมากขึ้นโอกาสที่จะได้ตังค์มากขึ้นและ EP มากขึ้นนะครับอันนี้เดาเลย เดาเลยนะใครยังมีกิลสร้างนะครับหรือว่าถ้าไม่มีก็ลองแอดดูเนี่ยลองสมัครดูนะครับอ้าวเข้าได้เลยครับแสดงว่าเขาไม่ได้ตั้งเงื่อนไขเอาไว้เนี่ยก็ลองมาดูนะฮะก็ลองมาดูมีอะไรให้เราน่าสนใจเยอะนะฮะนี่คืออันเนี้ยน่าจะเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่คนเกาหลีเพราะว่าใช้ภาษาอังกฤษเป็นซะเป็นหลักนะครับโอเคอันนี้คือระบบกิลด์นะครับแล้วมีระบบอันนี้ก็คือเป็นพวกเออร์ชิเมนทั้งหลายแหละทำอะไรผ่านมันก็จะขึ้นแดงๆให้มากดรับนะครับก็อย่าลืมมากดรับกันแล้วกันก็คือเออร์ชิเมนเนื่องจากอ่านไม่ออกผมคงแปลไม่ได้นะครับแต่คือไปทำภารกิจเสร็จเดี๋ยวมันก็ผ่านนะครับส่วนอันนี้เป็นสารอนุกรมนะฮะก็จะมีบอกว่ามีการ์ดอะไรบ้างสังเกตนะถ้าเป็นการ์ดระดับสูงๆจะเป็นรูปตัวละครเลยเห็นไหมคือแบบอย่างเท่เลยอ่ะเอ็กซ์คาลิเบอร์หรือเปล่าอะไรว่าไปนั่นนะฮะคือแบบเท่ๆทั้งนั้นสวยๆทั้งนั้นนี่ยังไงคือถ้าการ์ดระดับสูงๆจะเป็นรูปตัวละครเลยนะครับคือแบบเจ๋งอ่ะเจ๋งอันนี้ก็เป็นพวกการ์ดขอบนี่ขอบนะมีหลายอันนะลองมาดูได้ครับถ้าอ่านออกก็น่าจะทำให้เป็นไปอันนี่ขอบทองไม่ทองเลยซ้ำเป็นขอบอะไรก็ไม่รู้เนี่ยขอบย่าเหรอมีหลายขอบก็ลองมาดูนะเพราะว่ามันใครอ่านออกก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับอันนี้คือวิกินะครับส่วนอันนี้เป็นรางวัลล็อกอินประจำวันมันก็จะสุ่มมาตามนี้นะครับลองมาดูได้นะครับและอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนกับคำแนะนำนะฮะเล่นเกมนี้ยังไงให้เทพนะครับซึ่งอ่านไม่ออกก็กดไปเถอะ อ่านไม่ออกก็ออกมาเถอะถ้าอ่านออกค่อยว่ากันนะอยากให้แปลภาษาอังกฤษเหลือเกินนะไม่ต้องอังกฤษก็ได้ญี่ปุ่นก็ได้อะอังกฤษก็ได้ไทยก็ได้3ภาษาเนี้ยจะได้เข้าใจเกมนี้มากขึ้นนะครับระบบที่เหลืออื่นมีอะไรบ้างอันนี้เป็นข่าวสารของเกมอันนี้ก็เป็นระยะเวลาบัฟนะครับซึ่งจะสังเกตว่าไม่มีเลยนะครับเพราะว่ากิลด์ผมอาจจะเพิ่งสร้างมั้งอะไรไม่มีบัฟอะไรสักอย่างล็อกอินใน Google Play ซึ่งปกติมันล็อกอินโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมย้ายเครื่องได้อิสระคือย้ายปุ๊บเนี่ยถ้าเป็น Google Account ID เดียวกันมันก็จะผูกกันให้เลยคือไม่ต้องมานั่งใส่เสยอะไรกันให้ลำบากนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นนะจริงๆเวลาเราเข้าเกมครั้งแรกมันจะมีไอ้พวกนี้โชว์ขึ้นมาอยู่แล้วถ้ารำคาญก็กดติ๊กถูกแล้วก็กดปุ่มขวาแต่ไม่ใช่อันนี้นะมันจะเป็นเล็กๆนะฮะก็ปิดได้นะครับ
นี่แหละก็คร่าวๆกดที่ตัวละครรูปตัวละครไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแล้วก็ด้านขวาอีกสามอันคือมีอะไรนะจดหมายใช่ไหมรับทั้งหมดข้างล่างเลยครับรับทั้งหมดนะครับรับทั้งหมดครับนั่นแหละก็มีเท่านี้เออแต่รู้สึกว่าหมวดสุดท้ายจะรับทั้งหมดไม่ได้ต้องเปิดทีละอันมันจะได้เป็นแบบพวกการ์ดสุ่มการ์ดอะไรอย่างเงี้ยก็มาเปิดนี่ก็เป็นช่องแชทนะฮะคงแชทกับใครไม่รู้เรื่องนะครับแล้วอันสุดท้ายเป็นเซตติ้งเกมนี้นะผมรู้แค่กราฟิกนะครับอันนี้คือปรับสูงสุดจะเป็นอย่างนี้ถ้าปรับอันนี้รู้สึกจะเป็นเฟรมเรทนะครับเพราะว่าเนี่ยพอเห็นไหมครับว่าเฟรมเรทตกไปเลยนะครับเฟรมเรทตกไปเลยนะฮะถ้าเราปรับสูงเนี่ยเฟรมเรทก็จะเห็นนะอันนี้เป็นเฟรมเรทนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกราฟิกนะฮะจะลดความฟุ้งฟิ้งไหมเนี่ยนะไม่ฟุ้งฟิ้งเลยเห็นไหมครับทะมึนทึนไปเลยก็คือปรับกราฟิกลงนั่นเองคือต้องลองดูว่าเครื่องท่านผู้ชมไหวแค่ไหนนะครับอย่างผมเล่นในบูสแตกแล้วมันเปิดสุดได้หมดก็โอเคส่วนอันสุดท้ายนี่มันเหมือนกับมันลบขอบมันจะลบแบบเส้นขอบแล้วทำให้กราฟิกเห็นนะมันจะดูแบบมัวจะกินทรัพยากรน้อยลงอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็ลองดูแล้วกันแต่ผมชอบความคมชัดน่ารักน่าชังเหมือนนางในฝันไม่มีผิดนะอ่ะแล้วก็มีอะไรบ้างอันนี้ผมไม่รู้แล้วนะครับผมอ่านไม่ออกนะรู้แค่ว่ามีซิงก์กับ Facebook ได้นะครับแล้วก็อันนี้คือน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวก ID ของเรานั่นแหละนะทำอะไรอยู่ตรงนี้นะคืออ่านไม่ออกต้องขออภัยจริงๆนะขีดเส้นตั้งแต่ตอนต้นคลิปแล้วใช่มั้ยว่าอ่านไม่ออกนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก็แล้วกันกับเกม Spell 9นะครับSpell 9ก็ไว้เพียงเท่านี้นะสรุปสั้นๆเลยคือใครอยากเล่นแนวแอคชั่นเกมใหม่ๆเนี่ยใหม่สุดแรกของเกาหลีตอนนี้เพิ่งมาวัน2วันนี้เองถึงแม้ว่าจะโค้ดเบต้ามาเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วใช่ไหมแต่อันนี้คือเพิ่งเปิดนะครับก็แอคชั่นนะครับภาพก็เห็นแล้วสวยสดงดงามนะฮะจุดเด่นเลยก็คือเรื่องของการผสมการนั่นเองนะฮะผสมการในที่นี้หมายถึงไม่ได้เอาการมาบวกกันนะหมายถึงว่าในทีมของเราเนี่ยเราสามารถที่จะเซตการไปได้สูงสุด6ใบนะแล้วเราก็สามารถที่จะใช้อาชีพไหนก็ได้ตัวละครเราเนี่ยสามารถใช้การได้ทุกอาชีพนี่แหละก็เลยเป็นจุดเด่นของเกมนี้นะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะฮะแล้วเจอกันใหม่นะครับโอกาสน่าจะเป็นเกมอะไรนั้นโปรดติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะขอบคุณท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ